ข้อเข่าเสื่อมโรคฮิตของคนวัยเก่าสวัสดีครับผมพี่หมูปลดอัจฉริยะครับวันนี้ผมอยู่ที่ Orthopedic Center ศูนย์กระดูกและข้อของโรงพยาบาลกรุงเทพ International ทำไมต้องมาไม่มีสาเหตุคงไม่มาหรอกครับไอ้ที่มาก็เพราะว่าอายุมากแล้วแล้วทำงานสายงานของผมเนี่ยมันบู๊มันต้องใช้เข่ามันต้องกระโดดบางทีมันต้องมีชกต่อยกับพระเอกชกต่อยกับผู้ร้ายไอ้ที่มันเสื่อมมากๆของผมก็คือข้อเข่าเนี่ยเราก็เลยจะมาปรึกษาคุณหมอว่าไอ้ข้อเข่าเนี่ยมันเสื่อมยังไงแล้วคนอายุแค่ไหนถึงจะเสื่อมเด็กๆเนี่ยข้อเข่ามันเสื่อมได้ไหมแล้วมันมีวิธีป้องกันยังไงก่อนที่เราจะไปผ่าตัดแล้วในระหว่างการผ่าตัดนี้มันเป็นยังไงบ้างถ้าจะต้องถึงตรงนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้รายละเอียดนะครับตามผมมาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอสมบัติสวัสดีครับเข้าเรื่องเลยได้ไหมหมอครับไอ้ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยปัจจัยหลักๆมันเกิดจากอะไรและคนที่ยังไม่แก่หรือยังไม่ถึงวัยมันเป็นไปได้ไหมที่จะข้อเข่าเสื่อมและปัจจัยวิธีการแก้ไขทำยังไงอะไรบ้างโอ้คำถามนี้ครอบคลุมเกือบหมดเลยนะถ้าอายุประมาณสัก60หรือ65ขึ้นไปก็เป็นปัจจัยอันดับแรกแล้วว่าความเสื่อมที่เกิดตามวัยอันดับที่2คือเรื่องของน้ำหนักตัวน้ำหนักตัวเราพบว่าความอ้วนที่เขาเรียกเป็นโรคอ้วนหรือว่าผู้ที่มีดัชนีมวลกายเยอะนะครับโดยเฉพาะเยอะเกิน30ขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็คือว่าโหลดดิ้งหรือน้ำหนักต่างๆที่ลงไปที่ข้อเข่าตัวสำคัญน้ำหนักตัวมาอันดับแรกการใช้งานการบาดเจ็บในอดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนี่เป็นปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดเลยแล้วก็เราก็พบว่าในเรื่องของพันธุกรรมก็มีส่วนร่วมด้วยนะครับสงสัยมานานแล้วไอ้นี่คือลักษณะของข้อเข่าแน่นอนอันนี้ไล่เรียงมาหน่อยนะครับคุณหมอว่ามันคืออะไรยังไงมั่งครับอันนี้ก็เป็นโมเดลหรือเป็นแบบจำลองเพื่อดูว่าข้อเราเป็นยังไงนะครับทีนี้ถ้าข้อเข่าเริ่มเสื่อมเนี่ยหมายความว่าตัวหรือพยาธิสภาพเขาก็คือว่าตัวผิวข้อผิวสัมผัสมันเริ่มสึกกร่อนไปขรุขระทีนี้เราก็จะแบ่งระยะของความเสื่อมว่ามันจากน้อยๆเป็นเกรด1เกรด2ซึ่งเราจะดูจากอาการดูจากภาพเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็ลักษณะพวกนี้เนี่ยจะมีอาการของข้อเข่าบวมแล้วก็มีพวกน้ำอักเสบทีนี้ถ้าสมมติว่าอยู่ในขั้นที่4ละคือว่าล้อยางสึกอะไรบดเกลี้ยงหมดละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนทีนี้การเปลี่ยนข้อก็คือว่าเป็นการผ่าตัดแล้วก็ใส่เป็นข้อเทียมแทนครับผมนะครับเราสามารถป้องกันได้ไหมคือทุกวันนี้มันมีคอลลาเจนหรือว่ากินแคลเซียมบำรุงกระดูกบำรุงอะไรกินตั้งแต่ตอนหนุ่มๆตอนยังเยาว์วัยนี่มันช่วยไหมเรื่องข้อเข่าเสื่อมเราพบว่ายาเสริมกระดูกก็คือแคลเซียมวิตามินดีถูกไหมครับครับผมทีนี้ถ้าเรามาดูรูปนี้เนี่ยไอ้ตัวข้อเราเนี่ยผิวข้อที่เสียไปก็คือข้อเสื่อมตรงนี้แต่ฐานเนี่ยฐานเป็นตัวสำคัญเพราะฉะนั้นเรากินแคลเซียมอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่รักษาข้อเสื่อมไม่ป้องกันข้อเสื่อมแต่ทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นก็ทางอ้อมพอฐานกระดูกแข็งแรงขึ้นไม่ค่อยทรุดข้อเสื่อมก็อนุมานว่าจะเกิดช้าลงพอพูดว่าจะผ่าตัดใหญ่ผ่าตัดย่อยอะไรก็แล้วแต่พูดถึงการผ่าตัดนี้ผมจะถามคุณหมอว่าเป็นคนไข้ประเภทไหนฮะที่จะต้องถึงการผ่าตัดเลยก็ถ้าพูดถึงประเภทคนไข้คือคนไข้ซึ่งเราผ่านการรักษาด้วยวิธีต่างๆแล้วไม่ว่าจะเป็นยากินยาฉีดกายภาพบำบัดต่างๆแล้วไม่หายกระบวนการในการผ่าตัดเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมผู้ป่วยการเตรียมผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยพร้อมก่อนผ่าตัดผู้ป่วยเราก็ต้องเตรียมในระหว่างผ่าตัดว่าจะทำวิธีการไหนที่ดีที่สุดแล้วก็หลังผ่าตัดเนี่ยจะต้องมีวิธีไหนเพื่อให้เขากลับไปใช้ชีวิตที่ดีกว่าเก่าซึ่งในมาตรฐานของโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะมีเขาเรียกระบบการมาตรฐานซึ่งผ่านการรับรองของ JCI คือการรับรองคุณภาพระดับสากลส่วนหน้าที่ผมหน้าที่ทีมงานในห้องผ่าตัดก็คือว่าเราก็ต้องใช้วิธีการผ่าตัดซึ่งบอบช้ำน้อยเรียกว่า MIS ใช้วัสดุอุปกรณ์ซึ่งจริงๆแล้วแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันเช่นกระดูกไม่เท่ากันรูปร่างของเขาก่อนผ่าตัดเพราะเราต้องมีการวางแผนก่อนผ่าตัดทีนี้การผ่าตัดเนี่ยมันจะมีตัวสำคัญก็คือตัวรับน้ำหนักตัวรับน้ำหนักบนล่างนะครับเพราะฉะนั้นตัวพอเราเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกไทเทเนียมหรือเป็นโลหะซึ่งจะเป็นมิตรกับร่างกายแล้วเราจะยึดเข้าไปด้วยโครงสร้างของเขาแล้วก็ยึดด้วยซีเมนต์เสริมกระดูกส่วนผิวข้อที่อยู่ตรงข้างบนเนี่ยนะครับเราจะเจียออกตัดเหลี่ยมออกเลยหลังจากการผ่าตัดเนี่ยมันจะต้องมีอาการบอบช้ำของกล้ามเนื้อการระงับความเจ็บปวดเนี่ยมันจะมีวิธีการอะไรบ้างครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ป่วยกลัวเลยว่ากลัวเจ็บกลัวมากกลัวปวดหลังผ่าตัดเลยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นคือให้เจ็บปวดน้อยที่สุดหรือแทบจะไม่เจ็บเลยนะครับการใช้มีดลงแผล
ก็ต้องพอเหมาะไม่ใช่แบบแผลยาวแบบสมัยก่อนโน้นนะครับอันที่2ก็คือว่าเวลาที่เราเลาะกล้ามเนื้อเนี่ยเขาเรียกว่าต้องทำแบบละมุนละม่อมหมายว่าให้การบอบช้ำน้อยก็จะเป็นตัวช่วยในเรื่องความเจ็บปวดนะครับแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีการฉีดยาเข้าไปที่เนื้อเยื่อต่างๆเหล่านั้นซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นยาลดปวดลดอักเสบทั้งหลายพอเราปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรารู้ว่าความเจ็บปวดเกิดจากการส่งกระแสขึ้นไปที่เส้นประสาทแล้วก็ใส่ยาชาแล้วก็ปล่อยยาชาไปแน่นอนเพราะหลังผ่าตัดสบายครับเพราะมันไม่ปวดทีนี้ตัวช่วยของเราเนี่ยก็จะมีหลายตัวเช่นการหล่อความเย็นด้วยถุงที่หล่อความเย็นรอบเข่าแล้วก็จะมีเครื่องยืดมืออยู่2ตัวตัวแรกก็คือ anti gravity artery อีกอันนึงก็คือตัวที่ว่าคนไข้นอนไม่ค่อยยอมขยับใช่ไหมครับแล้วก็เอาขาเขาวางบนเครื่องแล้วก็โยกเขาที่สำคัญอันนึงคือการปั๊มข้อเท้าเพราะนอกจากนี้เรายังมีตัวปั๊มขาที่เป็นตัวถุงลมปั๊มเพื่อให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นเพราะการป้องกันความเจ็บปวดเนี่ยเป็นมาตรการที่สำคัญที่สุดที่ว่าหลังผ่าตัดแล้วทำยังไงถึงผ่าแล้วจากข้อธรรมดาใส่ข้อเทียมแล้วเนี่ยเขาไม่เจ็บมันจะมีเรื่องของยาต่างๆช่วยเรื่องของกายภาพบำบัดงั้นวันรุ่งขึ้นผู้ป่วยต้องเดินได้ต้องยืนได้อย่างน้อยทีนี้วันนี้มันมีข่าวดีผมได้ข่าวมาว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษที่นี่ผ่าตัดข้อเข่าเนี่ย 250,000 แต่ก่อนผมนึกว่าโอ้โหมันแพงกว่านี้นี่ 250,000 จริงๆแล้วเนี่ยผ่าข้างนึงเนี่ยได้แถมมากกว่า1สิ่งที่จะแถมไปก็คือว่าความเจ็บปวดที่ลดลงที่หายไปรูปร่างของเขาที่ผิดรูปกลับมาเป็นปกติ การใช้งานดีขึ้นงั้นสิ่งที่แถมมาที่สุดก็คือว่าคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นครับก็คือผ่าข้างเดียวก็คุณเอาไปข้างเดียวแต่คุณภาพชีวิตคุณเต็มเปี่ยมนะฮะถ้าอยากจะรู้รายละเอียดก็เดี๋ยวเข้ามาดูที่ลิงก์ของเราแน่นอนกว่านะครับผมโอ้วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอสมบัติมากแล้วก็ทำให้ผมไม่ใช่แค่การผ่าข้อเข่าแล้วตอนนี้เรื่องการผ่าตัดอย่างอื่นก็ทำให้ผมพลอยสบายใจไปด้วยว่าอย่างอื่นก็คงจะเป็นอย่างนี้ขั้นตอนทุกวันนี้ก็คงเป็นอย่างนี้แหละมีการคุยกันก่อนมีระหว่างแล้วก็มีหลังการผ่าตัดโอ้ขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณครับขอบคุณครับ